จะเอาอีกแล้วกับรายการมิวสิกแม่กับริยะแม่พายิ้มเสิร์ฟมาพบกับข้าพเจ้าเป็นแป๊บดีนอทุกวันเศร้าแล้วก็วันอาทิตย์นอเวลาดีๆดีๆเสิร์ฟมาเศร้าเวลาเวลา8โมงครึ่ง5 9โมงครึ่งส่วนวันอาทิตย์นอรีลังคืนเวลา22โมง5 23โมงนอกเสิร์ฟผู้ใดเบิ่งเฮาบ่ท่วงบ่ทันก็อย่าลืมไปติดตามเฮาที่แฟนเพจที่ Facebook นอกนั้นก็คือ Music Mac Home แล้วก็ YouTube Music Mac Home เช่นเดียวกันซึ่งมื้อนี้ก็ทําหน้าที่ดําเนินรายการก็คือข้าพเจ้าเองส้มบุญไทยซีสวัสดิ์เนาะในแต่ละที่แต่ละที่เขาก็จะมีการแข่งขันต่างๆเพราะว่าจะเป็นการเดินแบบแฟชั่นหรือว่าการแข่งกันเนาะเดี๋ยวแล้วก็ต้องติดตามเนาะสำหรับมื้อนี้เขาก็มีผู้เข้าแข่งขันของเขาในมื้อนี้ก็คือมี3คู่เส้นเคยเนาะแต่ละคนมาในการมีดีกรีมาก่อนแล้วเนาะเพราะว่าจะเป็นแชมป์เก้าค่ะผู้เข้าแข่งขันที่ว่าท้าซิงมื้อนี้เป็นแบบแรกก็ต้องท่านผู้ชมติดตามสมว่ามันจะมีความม่วนความมันและความเฮฮาแนวได้ซึ่งวันนี้เนาะเขาจะมีผู้แข่งขันคือมีแซมเก้าแซมเก้าเขาจะมีก็คือครูหัวครูหาที่ว่าแข่งกันมาแล้วในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ว่ากรรมการตอบคำถามในโฮแบกโจทย์นะกันไม่ว่าจะเป็นโจทย์ห้องน้ำห้องนอนหรือว่าเป็นโจทย์ต่างๆนะเนาะอันนี้ก็คือเพื่อนได้แซมคือแซมเก้านี่เป็น6สมัยนะอาทิตย์แล้วแต่วันนี้เพื่อนจะมาล้มผู้ที่ว่าเข้ามาแข่งขันในมื้อนี้ส่วนแต่ละบุตรก็คือมีซื้อเดียวเข้ามานี่ก็คือคุณอยู่นอกทางผู้ชมเนาะมีมีครูแฟบแฟบคนละหน้านี่อีกมาอีกแล้วน้องทราบอื่นกับน้องประสานแล้วก็อีกเติมนึงก็เป็นครูฮักของเฮานี่แหละมื้อนี้เพิ่นอาจจะมาแก้มือก็เป็นได้ในฐานะผู้สมเนาะที่ว่าอาทิตย์แล้วที่ผ่านไปนั้นเพิ่นว่าแพ้อาทิตย์แล้วในเกมที่แล้วแต่มื้อนี้เพิ่นจะมาขอทาสิ่งในเกมใหม่เป็นเราได้เขาไปพบกับส้มหน้าผู้ที่เข้าแข่งขันในมื้อนี้กันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเนาะไปพบกับครูนั้นเลยคือครูแซมของเฮาในอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นก็คือครูฮู้กับครูหานะขอเสิร์ฟเลยเจ้าท่านผู้ชมโดยสบายดีเนาะอันนี้ก็เป็นส้มหน้าแซมเก่าเนาะแต่ว่ามื้อนี้หน้าไฟใสคือว่าแป๊กๆเนาะโลขึ้นเป็นบ่แม่นแหละเอ้าไปเฮ็ดสัญญากรรมบ่บ่นี่แม่นเราก็เป็นหน้าก็มีแล้วโมเมนต์อ๋อเราภาพตัวเนาะบ่มื้อนี้ชื่อว่าอายที่ว่าชมกับเทียนน้องสายว่าน้องสายคิงๆเลยน้องสายคิงๆเบิ่งแต่หน้าตาก็คล้ายเกือบเลยแม่นเจ้าข้อห้ามของรู้สึกเนาะในการที่จะมาลงกู้ที่ว่ามาท้าสิ่งเฮาวันนี้นี่เขาจะมีวิธีฮับมือเดี๋ยวได้ละกันมีความรู้สึกเดี๋ยวได้วันนี้ตื่นเต้นคือเก่าบ่เนาะความรู้สึกของวันนี้กาคือว่าตามที่เรามาเนาะพอความมั่นใจมันเต็มร้อยเกินร้อยกันเลยเนาะบัวจะพูดทาสิ่งเป็นประเภทเดี๋ยวได้เนาะพวกเขาจะลงแล้วก็เอาแซมสมัยที่7ให้ได้ไปบอกแม่แล้วเนาะวันนี้ก็ถือว่าพบความมั่นใจมันเต็มพอยเลยเรื่อง 1% อีกเนาะได้กระยาวันนี้ก็คิดว่าไปทริปนี้สู้แน่นอนเต็มร้อยเจ้าอันนี้กับโอ้ผมมั่นใจของเพิ่นกับว่าคือคงมาเต็มมาซาเป็นได้ก็เพราะนางก็เนาะนางว่าควรทําถ้าเพิ่นว่าส้มหน้าต้องผู้ที่ทาสิ่งเข้าเจ้านี่จะแม่นท่าเนาะเข้าไปเบิ่งกับผู้ทาสิ่งครูที่ซ้อมกันเลยเนาะนั่นคือครูว่าน้องนางเศร้าอึกับน้องนางเศร้าบ่เนาะโอ้ยสมือกับเพิ่นคือน้องนางเศร้าอึกับน้องนางเศร้าเนาะนะขอเสนอเลยเจ้าตบมือต้อนรับกันเลยเนาะเจ้าก็ทำความรู้สึกกันเลยเนาะเพราะเพิ่นก็เคยมาแข่งขันกับเฮาแล้วมื้อนี้เพิ่นจะมีความรู้สึกแนวด้านละสิมาเฮาแซมอีกวันนี้เนาะเพราะว่าที่แล้วพาไปเนาะมื้อนี้กับเห็นว่ามันดีที่สุดเอาภาพความรู้สึกก่อนความรู้สึกแนวด้านการมาแข่งขันในมื้อนี้เนาะเจ้าสมมือนี้เนาะก็ถือว่ามีความมั่นใจสูงเพราะว่าพวกเฮาก็ได้เตรียมพร้อมกันแล้วแล้วก็ซ้อมอยู่บ้านมาเต็มที่เนาะก็บ่หลับบ่นอนกันเลยแหละเนาะข้าวหน้าก็บ่ทันกินซ้อมเต็มที่เนาะเพื่อจะมาลงแซมให้ได้เพื่อจะเอาชนะเนาะจะเป็นแซมแทนในมือนี้เนาะวันนี้ก็คือว่าเป็นมาดีว่าซันมื้อนี้มาเอาแซมในแถวซันบอกคือแบบเทปที่ผ่านมาเนาะเจ้าข้อเสนอเพิ่นพังคนก่อนเนาะข้อเสนอก่อนเนาะว่ามื้อนี้จะมาแข่งขันกับเขาเจ้าท่านผู้ชมก็พาไปแล้วพูดทาสิ่งครูทําอีกพาแฟนของเฮาเนาะที่ผ่านมาเพิ่นก็เคยมาแข่งขันแล้วแต่ว่าบ่สามารถเอารางวัลไปได้มื้อนี้เพิ่นจะมาแก้มือคืนซั่นเฮาบ่เป็นการเสียเวลาเนาะเฮาพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ทาสิ่งครูที่ซ่อมกันเลยนั่นคือครูฮักครูนี้กับบ้านตลอดมาอย่างได้กะขอเชิญพบกับส้มหน้ามาเลยนะขอเชิญเจ้าท่านผู้ชมนี่ก็เป็นส้มหน้าครูฮักที่จะมาทาสิ่งเนาะมาเอารางวัลของพวกเราในมือนี้มาสันทีพานากาคือแบบน้องหนังเศร้าซ่องขวดอะไรเนาะว่าบอสร้างมาเอารางวัลเอาไปได้มือนี้เพื่อนมาแชร์มือคืนสันก็ทำผมรู้สึกเพื่อนเลยเนาะว่ามีผมรู้สึกเราได้มือนี้เจ้า
ก็รู้สึกดีใจได้ว่าที่ได้กลับมาร่วมรายการนี้คือเทือเดียวมันก็มาแล้วแต่การตกทอดไปพอเนี่ยมาความตื่นในที่เนี่ยทีนี้ก็มาด้วยความมั่นใจไม่มาโคลมแซมจะเป็นแซมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเจ้าท่านผู้ชมนี่ก็เป็นของมูสิกข้องเพิ่นมามื้อนี้เพิ่นจะมาเอาแซมมาซะเนาะแต่มื้อนี้เขาจะเริ่มแข่งเลยเนาะเริ่มแข่งก็คือแข่งมันคู่นี้เลยเนาะคู่ฮักของเฮานี่แหละเริ่มเลยเจ้าไอ้ถ้าเจ้าเริ่มเลยเนาะก่อนจะเริ่มนี่เฮามาเฮาท่านผู้ชมไปเห็นของมูจากับกติกาของเฮาก่อนว่ากติกาการแข่งขันของเฮาเป็นระดับนําพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับกติกากันเลยเนาะก็เชิญกติกาของเฮาก็คือทีมงานเฮามีให้10ข้อและกําหนดให้2นาทีเท่านั้นในเวลาแข่งขันถ้าผู้ใดเฮ็ดคะแนนสูงแม่นได้เข้าฮอกแต่ถ้าหากผู้ใดคะแนนน้อยที่สุดแม่นตกฮอกทันทีเจ้าท่านผู้ชมนั่นก็เป็นกติกาการแข่งขันของพวกเฮาในมื้อนี้เนาะซึ่งว่าโอ้กติกาของเฮาก็ฮู้แล้วว่ามื้อนี้เฮาจะมาแข่งขันกันคือทําเพราะว่าเฮาจะมีคําเว้าที่ว่าผู้หนึ่งสิเป็นคนคือแล้วก็ผู้หนึ่งเป็นคนตอบซึ่งว่าเฮ็ดท่าทางซึ่งว่ากติกาเฮาก็ได้บอกหลังๆไปแล้วเนาะว่าแต่ละคนนี้ต้องเฮ็ดแนวได้แหละต้องวางตัวได้เฮ็ดท่าทางได้แหละบ่เฮาเว้าได้เฮาก็ได้บอกกันไปแล้วเจ้าท่านผู้ชมก่อนที่เฮาจะเข้าการแข่งขันของพวกเฮาในมื้อนี้เฮานําพาท่านผู้ชมไปพักส่งเนาะสิ่งที่น่าสนใจพร้อมทั้งฟังผลงานเพลงม้วนๆจากทางรายการก็บ่ฮอดก่อนแล้วเฮาค่อยกลับมาเบิ่งการแข่งขันส่งการแข่งขันเด้อพร้อมทําอีกนี้ว่าจะมีความเข้มข้นและประมวลกันได้เพราะเสื้อท่านผู้ชมไปพักกันก่อนเนาะเจ้า